เช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตลิ่งตลาดเช้าด้วยกันสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการตะลุยตลาดเช้าค่ะกับบุ๋มปณดาวุฒิดีตอนนี้เนี่ยค่ะบุ๋มมาอยู่ที่นี่เลยค่ะตลาดสดลาซาน 2,000 ค่ะในซอยสุขุมวิท105นะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยนะคะรายการตะลุยตลาดเช้าของเราต้องขอแนะนำกันสักนิดนึงนะคะว่าจะมาจะเจอกับคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะทุกๆวันเลยนะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะคะก็จะมาตั้งแต่8โมงถึง8โมงครึ่งนะคะถ้าเกิดเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะก็8โมงครึ่งถึง9โมงค่ะทางที่นี่เลยนะคะ Workpoint TV กองทัพวาไรตี้24ชั่วโมงนะคะสามารถรับชมพวกเราได้นะคะทางช่อง PSI 7ค่ะหรือว่าทางช่อง True 66ถ้าเกิดเป็น True HD เนี่ยนะคะทางช่อง77ค่ะหรือว่าจะติดต่อกับบุ๋มและทีมงานของพวกเราได้นะคะก็นี่เลยค่ะFacebook ค่ะ www.facebook.com/ตะลุยตลาดเช้า นั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้ผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งเขาอยากเจอเท่าไหร่สวยกว่าแล้ววันนี้มากดใส่แอปเปลยิ่งกว่ายังไงเนี่ยพี่ดงทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ะมาแอปเปลแต่เช้าเนี่ยฮะก็คือในฐานะที่เป็นมิสทีนไทยแลนด์ปีนี้ชอบจริงๆเลยอัปเดตนะคะอัปเดตนึงนะคะทำงานบ่อยๆอย่างเงี้ยทำงานตลอดเวลาเดินตลาดบ้างนะอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่ากองถ่ายหน้าสายเนี่ยคือคนที่ตื่นตอน6โมงเช้ามาตลาดทุกวันจริงป่ะบ้านอยู่ติดตลาดเลยที่รังสิตโอ้เราก็เลยเดินตลาดเช้าทุกวันวันนี้เดี๋ยวพามาเดินดูตลาดนะคะเนื่องจากว่าพี่ทองทองค่ะตอนนี้ค่าแก๊สมันแพงค่าแก๊สน้ำมันทุกอย่างมันขึ้นหมดเลยเราไม่รู้ว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อต้องมาทำกับข้าวขายเนี่ยนะคะก็ต้องใช้แก๊สเยอะมากใช่เศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะคะปากท้องของชาวบ้านเป็นยังไงบ้างใช่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่นี่อยู่ยังไงสู้ยังไงไปดูกันค่ะไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมามาบุกที่ร้านไก่ทอดนะไก่ทอดไก่ทอดเนี่ยจะรู้ว่าเป็นไก่ทอดหาดใหญ่หรือเปล่าเนี่ยพี่องสังเกตจากหอมเจียวเนี่ยเหรอฮะใช่ไหมใช่ค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะคุณพี่พี่แหม่มค่ะพี่แหม่มพี่แหม่มพี่แหม่มขายไก่ชิ้นเท่าไหร่อ่ะก็อันนั้น40ค่ะ40บาทถ้าเป็นนี่ก็12บาทน่องเล็กชิ้นเล็กแล้วก็อันนี้15บาท15บาทน่องใหญ่หน่อยแล้วเป็นเครื่องในเครื่องในก็12 15 12ถึง15 12ถึง15นะฮะอกถ้าเป็นเนื้ออกก็25ค่ะแล้วเวลาที่เราไปจับจ่ายใช้ซื้อมาเนี่ยมันต้องเหมารวมมั้ยคือเป็นโลหรือว่าซื้อแยกเป็นชิ้นเราสั่งเข้ามาว่าเอาน่องเท่าไหร่กิโลอะไรเงี้ยเป็นราคาเดียวกันมั้ยคะเวลาไปซื้อคนละราคาวันนึงใช้ประมาณกี่กิโลกี่เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างถ้าวันธรรมดาก็40ถึง45 40ถึง45กิโลเสาร์อาทิตย์ก็65 40ถึง45กิโลวันเสาร์อาทิตย์65ถึง70กิโลตายแล้วคุณพระเอ้ยเยอะมากนะเยอะนะถ้าเทศกาลก็เราใน70 80แล้วแต่ว้าวฉันอยากจะถามจะตายแล้วตายแล้วเราเจอเศรษฐีนีของเมืองไทยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เหรอฮะพอต้องทั้งทอดทั้งนึ่งนึ่งข้าวเหนียวอย่างนี้เนี่ยใช้แก๊สเยอะไหมบ่อยมาเปลี่ยนที่ไหนอะไรยังกี่กิโลแก๊สถังใหญ่ก็2 วัน ถังนึงฮะ2 วัน ถังนึงเลยเหรอเต็มที่3 วันเพราะว่ามันต้องใช้ไฟบ่อยอะพี่เพราะว่าถ้าเกิดไฟอ่อนมันใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้ค่าแก๊สขึ้นเท่าไหร่เนี่ย290แต่ก่อน280ค่ะอันนี้สำหรับแม่ค้านะคะขึ้นราคาอย่างนี้นี่มีผลกับการขายไก่ราคาไก่ไหมแต่เราขึ้นไม่ได้ไงทำไมขึ้นไม่ได้เราก็ขึ้นไปเราก็ไม่รู้หรอกถ้าอยู่ราคาอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ลูกค้าที่นี่ก็แบบยังไงอ่ะก็รู้อยู่นะเป็นโรงงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องขายราคากลางๆเดี๋ยวพี่ทองจ่ายตังค์ยังอ่ะชิมก่อนนะก็ต้องบอกว่าร้านนี้ไก่อร่อยนะฮะก็เห็นเขาบอกขายวันละ60 โลขายได้ยินขนาดนี้มันก็ต้องอร่อยขอชิมเดี๋ยวมาชิมร้อนๆได้ไหมคะร้อนมาก12 บาทคุณผู้ชมมันร้อนร้อนเราคนเหนียวเลยไหมเนี่ยไหนๆก็ไหนๆเลยเนี่ย12 บาทไม่แพงนะพี่หาปลาหมึกมาหมักเองอีกหาผู้ชายมาแล้วซื้อไก่แถมกระเทยนะคะเอาไหมคะมาซื้อบ่อยไหมคะร้านนี้ซื้อบ่อยครับผมเป็นเจ้าประจำครับกินแค่นี้อิ่มนะอิ่มนะอิ่มครับกินคนเดียว
อะไรมีแฟนยังไงพี่เข้ามาซื้อเร็วๆครับผมแฟนไม่มีมีแต่เมียไก่ว่าอร่อยแล้วแต่หนูอร่อยกว่าไก่นะพี่เอาตูดไก่ไหมคะไม่เอาหรอกอร่อยนะเนี่ยเลิกกับเมียบอกนะคะสวัสดีค่ะเป็นแฟนกันไหมคะฉลันค่ะบ้านเดียวก็บ้านเดียวที่ประจำไหมคะคุณพี่ซื้อค่ะทำไมถึงติดใจรสชาติไก่ร้านนี้มากเป็นไก่ทอดหางไก่อะค่ะถ้าเป็นไก่ทอดบนเราก็ไม่กินรสชาติเลิศซื้อทุกวันเลยเหรอคะไม่เบื่อหรอไม่เบื่ออ๋อมันจะทานตอนเช้าไหมอะค่ะสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ถามว่าแก๊สมันขึ้นราคาน้ำมันน้ำมันเงี้ยมีผลกับเราไหมครับพี่ในฐานะผู้ซื้อมีค่ะยังมียังไงคะก็เงินเดือนไม่ขึ้นของขึ้นราคาแต่ต่างร้านนี่ยังไม่ค่อยขึ้นอ่ะยังไม่ขึ้นยังโชคดีหน่อยยังโชคดีหน่อยนะคะก็เอาล่ะถือว่าเป็นการเห็นใจผู้บริโภคอ่ะนะคะนะคะในอย่างนี้เอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำแล้วก็เป็นกำลังใจให้ไม่ยอมขึ้นราคากับลูกค้าแต่ตัวเองยอมรับภาระอยู่คนเดียวนิดนึงอะไรเงี้ยลูกค้าจะรู้ไงถ้าแบบชิ้นใหญ่อะไรเงี้ยจะชิ้นใหญ่หน่อยก็นิดนึงนะเอาละก็จะช่วยกันไปนะคะเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆค่ะพี่แมมขอบคุณค่ะรวยๆพี่รวยๆแต่งตังค์ยังยังนะเจ๊เท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่พี่อย่าเกรงใจนะไปกินแล้วกันจบเลยเขาไม่ติดตังค์ขอเพิ่มอีกนะอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลึงตลาดเช้าด้วยกันจะพาไปตะลึงตลาดเช้าด้วยกันสดแล้วเนี่ยข้าวแกงมันเยอะขนาดนี้มีอาหารให้เลือกแบบว่าเยอะมากเลยนะคะประมาณ 4,000 กว่าอย่างโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นอ๋อเหรอประมาณดูแต่คร่าวๆประมาณ50อย่างได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเยอะมากน้อยแค่ไหนบุกไปทำเลยนะคะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะพี่ส้มเป็นเจ้าของร้านนะคะและอีกท่านหนึ่งชื่ออะไรคะชื่อพรค่ะพี่พรนะคะพี่ส้มกับพรนะคะพี่ส้มขาเดี๋ยวนี้ข้าวแกงถุงละเท่าไหร่30บาท30บาทแกงมาละกี่อย่างครับคุณพี่ก็ประมาณ40อย่าง40กว่าอย่างถุงละ30บาทนะคะบางอย่างอย่างปลาเงี้ยตัวเท่าไหร่ปลานี้ตัวละ70บาทตัวละ70บาทนะคะทำคนเดียวมั้ยกี่คนทำแม่ครัวหลายคน2กี่คนนึกหลายคนมาก2คนหลายคน2คนจ้ะกี่ตั้งแต่กี่โมงเนี่ยถ้างั้นน่ะเที่ยงคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งเริ่มทำนะคะซื้อของกันเริ่มทำตีสี่กว่าอะไรหมดก่อนกับข้าวอะไรหมดก่อนเลยพะแนงหมดก่อนพะแนงหมดก่อนอยากชิมพะแนงโอ้ยตายแล้วมันข้นอย่างนี้นี่คุณพี่ผู้ชายบอกว่าชี้พะแนงก่อนเลยบุ๊มเป็นคนที่ชอบเทโพเหรอฮะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบเทโพมากเดี๋ยวซื้อกลับบ้านเลยดีกว่านี่แกงเทโพนะคะ40กว่าอย่างขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะคุณพี่หกโมงเช้าถึงบ่ายสองบ่ายสามอันนี้น่ากินมากนะดูดิไข่เป็นไข่เด็ดเป็นชิ้นอย่างนี้โอ้โหเลยอ่ะขายชิ้นใหญ่ขนาดนี้พี่ขาทุน30จริงเหรอค่ะอุ๊ยอย่างนี้ต้นทุนไม่สูงแย่เลยอย่างเงี้ยก็ถั่วเฉลี่ยอย่างอื่นด้วยค่ะอ๋อคือบางอย่างก็ไม่ได้กำไรเนาะทำก็ทำอย่างเนี่ยได้น้อยได้มากโอ้แต่พอแก๊สขึ้นอย่างนี้แล้วพี่ทำกับข้าวเยอะตั้ง40อย่าง50อย่างขนาดนี้เนี่ยพี่ขาไม่ขึ้นราคาข้าวเลยนะไม่ขึ้นจ้ะใช้ข้าวหอมไว้ที่ร้านถังก็600ใช้แก๊สวันละกี่ถัง2วันละ2ถังวันละเปลี่ยนทุกวันวันละ2ถังแต่ว่าใช้หลายถังสลับมั้ยอันไหนที่เหลือน้อยก็ไปใส่ต้มจืดมีกี่เตา12ทํามาหลายปี30ปีไม่ถึงค่ะ10กว่าปี10กว่าปีตรงนี้13ปีตรงนี้13ปีแล้วก่อนหน้านี้ทําอะไรพี่อีกตลาดนึงขายข้าวแกงเหมือนกันอีกตลาดนึงอย่างนี้ก็หลายอย่างนี้ก็หลาย10ปีแล้วสิที่อยู่ในแวดวงข้าวแกงประมาณ15ปี16ปีได้ทํามานานขนาดนี้มันเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้บ้างอายุแก่ลงโอ้แน่นอนพี่หนูก็แก่ตามพี่เนี่ยแหละหมายถึงว่าวิธีการรับประทานของประชาชนทั่วไปเนี่ยซื้ออะไรแบบนี้ยังเหมือนเดิมไหมหรือว่าเราอยู่นี้คนทานหวานมากขึ้นหรือว่ายังคงรสชาติดั้งเดิมรสชาติดั้งเดิมเราไม่เปลี่ยนเลยเหรอไม่เปลี่ยนเลยแต่ก่อนเราก็ทำรสชาตินี้พี่ถามมีลูกจ้างทั้งหมดกี่คนประมาณ3คน3คนทำกับข้าว40กว่าอย่างปกติหนูทำอย่างเดียวไปวัดนะพี่บุ๋มตั้งแต่6โมงเช้าเสร็จ8โมงทำเยอะพี่ทำ
า40กว่าอย่างมีลูกจ้างแค่ 2-3 คนเองอ่ะนะแสดงว่าทำไวมากไม่ไวทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆของเขาก็40กว่าอย่างเลยนะคะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าสุดยอดแม่ค้าข้าวแกงคนนึงเลยแหละนะคะถ้าทำได้ขนาดนี้ชื่นชมมากๆพี่ขอบคุณมากค่ะก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันมาขนมกันบ้างดีกว่าเราอยากจะทานของหวานมากเลยแต่พรุ่งนี้กำลังรถน้ำตาลนะคะรถน้ำตาลมาหาของหวานเนี่ยนะเป็นข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่งตัวสวยมากนะครับเหมือนประหนึ่งบนแคทวอล์กเลยนะคุณแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่เรนูค่ะคุณแม่เรนูนะคะรู้สึกคุณทุนทองทองจะนอบน้อมเป็นพิเศษเพราะอะไรคะนั่นน่ะสิคะชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรนะคะคุณเรนชื่อแม่เลยไม่ใช่แม่ลูกชายอ่ะชื่ออะไรเข้าใจหรือยังว่าทำไมลูกชายเขาไปอยู่มุมร้านขนาดนั้นเหมือนหนูจนตรอกลูกชายกลัวประมาณกลัวจะอดใจไม่ได้แจกเบอร์โทรสวยตั้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรามาดูขนมหวานของคุณแม่เรนูกันคุณแม่คะขายมากี่ปีแล้วคะคุณแม่15ปีแล้วค่ะกี่อย่างคะวันนึงกี่อย่างไม่เคยนับเลยค่ะขึ้นมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆประมาณ20ถึง30อย่างคุณผู้ชมที่เห็นด้วยตาถุงละเท่าไหร่คะคุณแม่15บาท15บาทไม่แพงนะทุกอย่างทุกอย่างเลยน้ำตาลแพงไม่ทุกอย่างค่ะอย่างน้ำกะทิทุเรียนก็อีกราคาน้ำกะทิทุเรียนราคาเท่าไหร่ชุดละ50ค่ะอันนี้ชุดละ50นะคะอะไรแพงที่สุดในนี้คะคุณแม่ขนมข้าวเหนียวข้าวเหนียวอะไรคะข้าวเหนียวนี่ไงคะข้าวเหนียวเปล่าข้าวเหนียวมูลข้าวเหนียวมูลกินกับอะไรได้บ้างข้าวเหนียวมูลกับข้าวเหนียวที่มีอะไรกันตอนนี้มะม่วงไม่ค่อยมีแต่ว่าตอนนี้จะมีข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวโลเท่าไหร่แม่140โลละ140หน้าปากผมเป๊ะมากขนาดนี้คุณแม่แต่งตัวได้ตะกี้มุมข้าวเหนียวทุเรียนไม่ถึง5นาทียอดเดี๋ยวคุณแม่เป็นนางงามเก่าป่ะเคยประกวดนางงามมั้ยคะคุณแม่ไม่กล้าค่ะไม่กล้าใช่มั้ยไม่กล้ามีคนชวนแน่ๆเลยใช่มั้ยหลายก็เซอร์ไพรส์เป็นนางงามมั้ยคะพี่บุ๋มก็เป็นนางงามหนูก็เป็นมิสทีนหนูเป็นนางงามมิสทีนนั่นน่ะทำหน่อยถ้าพี่บุ๋มของขอเบอร์เนี่ยจะให้ป่ะไม่ให้เซ็งไหมเนี่ยเซ็งไหมเนี่ยผู้ชายยังไม่รู้อะไรผู้ชายไม่รู้ว่าเรามีทีเด็ดนะคุณแม่คะแก๊สมันขึ้นราคาขนาดนี้แล้วแม่ทำขนมเยอะขนาดนี้น้ำตาลก็ขึ้นน้ำตาลเป็นไงบ้างแม่ยังไม่ขึ้นนะคะเออเหรอยังส่งราคาเลยมีกะทิที่ขึ้นราคาอย่างเดียวตอนนี้อ๋อกะทิขึ้นราคาเดือนละ50บาทแล้วค่ะแต่ก่อน35แล้วราคาเราต้องขึ้นตามไหมราคาขายอย่างเงี้ยคิดว่าคงขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่าลูกค้าประจำเยอะนะลูกค้าเยอะเลยซื้ออะไรไหมคะเชิญเลยค่ะขนมก็อร่อยมากค่ะข้าวเหนียวนะคะไอ้นี่นะคะถั่วดำนะคะขนมร้านแฟนทงทงนะคะช่วยขายขนมนะฮะถ้าทายจะอยู่นานไม่ได้แล้วค่ะอาจจะกลายเป็นลูกสะใภ้บ้านนี้ได้ดิฉันขออนุญาตไปทำรายการก่อนดีกว่าไม่ได้เป็นลูกสะใภ้ถ้าอยู่นานอีกหน่อยจะโดนลูกชายก็เตะแล้วเดี๋ยวจะเสียจริตประมาณนั้นเอาล่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันคุณผู้ชมคะเราลุยกันมาหลายอย่างแล้วกินทั้งไก่ทั้งนู่นทั้งนี้ทั้งกงทั้งแกมีผลไม้ตบปากกันหน่อยดีไหมกำลังจะล้างปากล้างปากกันนิดนึงแต่ดิฉันว่าดิฉันเห็นแล้วผลไม้นะคะที่ล้างหน้าได้ด้วยเป็นน้ำมะพร้าวนะล้างหน้าไม่ใช่ตอนนี้เฮ้ยน้ำมะพร้าวมีประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเข้าไปสามข้างในสามข้างในคุณพี่อะไรคะชื่อทองใบแสงเขียวค่ะคุณพี่ทองใบชื่อทันสมัยมากทองใบแสงเขียวนะคะชื่อนะคะแล้วนามสกุลล่ะคะพี่นามสกุลแสงเขียวค่ะอ๋อได้คือชื่ออะไรสุดท้ายนามสกุลขายผลไม้มากี่ปีแล้วจ๊ะ13ปีค่ะมันเนี่ยเป็นวันที่13ปีพอดีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้อายุเท่าไหร่คุณแม่อายุ70ค่ะโอ้ยยังแข็งแรงอยู่70อย่างงี้แต่แม่ขายผลไม้ก่อนเป็นลูกค้าแบบดูแล้วนู้นลูกค้าเยอะค่ะมาให้ทายคุณพี่
กล้วยหอมค่ะ25 บาทงงอะ25 บาทคือแม่ค้าหมดเนี้ยเหรอค่ะหมดเนี้ย25 บาทค่ะถูกมากถูกค่ะซื้อกลับบ้าน25 บาทถูกนะนี่ขายถูกปกติ50 บาทนะเหรอใช่ถูกป่ะนี่ขายถูกค่ะเนี่ยเดี๋ยวราคาขึ้นไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นทำเองก็ไม่ขึ้นร้านนี้ขายมานานค่ะพี่ต้องทำอะเคี้ยวเคี้ยวอ้อยเล่นไหมเคี้ยวอ้อยได้ได้ใครจะซื้อไอ้นะซื้อเสร็จแล้วรอดท้องต่อเลยไม่ใช่ค่ะคุณพี่ขาราคาผลไม้ตอนนี้อะไรขึ้นไม่มีค่ะไม่มีอะไรขึ้นเลยค่ะไม่มีอะไรราคาปกติเลยไม่มีอะไรขึ้นเลยแล้วมีอะไรถูกลงไหมมีอะไรถูกลงไหมก็ไม่ถูกลงพอดีเออราคามาตรฐานปกติแล้วผลไม้รับจากสวนหรือไปรับตลาดใครรับตลาดสี่มุมเมืองค่ะสี่มุมเมืองบ้านหนูเองบ้านหนูเองวันหลังก็ติดรถเข้ามาเลยสิติดรถมาด้วยแล้วก็เอาอย่างนี้หนูได้ยินกิตติศักดิ์พี่ทองใบมานานว่าเป็นคนที่เอ็นเตอร์เทนลูกค้าดีมากรำดีเป็นสาวสวยประจำตลาดค่ะร้องเพลงเป็นสาวสวยประจำตลาดสาวสวยประจำตลาดจะร้องเพลงอะไรก็ได้หมดค่ะร้องเพลงเก่งร้องเพลงอะไรได้หมดเลยเหรอคะค่ะงั้นขอร้องเพลงประจำตัวตี้ตอนนี้ชอบสักหนึ่งเพลงให้เราฟังเบื่อจริงๆเบื่อจริงๆนะผู้ชายปากกันไกลปากกันไกลเหลือทนมันเพลงสมัยไหนเนี่ยว่าจะไม่โกรธน้องเองก็ดึงเลือดทั้งขอตอบอีกครั้งแม่น้องนางมันเดือดโมโหเลือกอะไรมาว่าน้องชายของปอมทำไมจะยอมใช้ของปอมให้โง่แต่ทำไมน้องมันเหลือเกินมันมากแต่แลนแต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 นตีด้วยโอ้โหสุดยอดอ่ะจึง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 ให้หมดให้หมดคุณพี่ทำไมมีแฟนไหมคะไม่มีค่ะก็ใครจะไปอยู่ด้วยหมายถึงว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีเท่าพี่เขาอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเป็นคนอารมณ์ดีมากอาจจะรู้สึกเขินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มีเลยไม่มีค่ะเพราะว่าเราอารมณ์ดีมากเราเป็นสาวอยู่เลยอ่ะแล้วนี่แล้วนี่อยู่กับใครบ้างอ่ะลูกค่ะลูกทั้งนั้นเนี่ยอยู่ในนี่ก็ลูกนี่ก็ลูกเดี๋ยวบอกไม่มีแฟนไม่มีผัวแล้วทำไมมีลูกอ่ะแล้วแกตายผัวตายแล้วเราก็เคยมีมาบ้างเคยมีแล้วค่ะแต่ตายแล้วใครจะอยู่ให้ลมพัดเล่นแล้วก็อยากมีใหม่อยู่นะคะฉันจะไปดิวใครให้ดีเนี่ยเนี่ยร้านขนมหวานเลยค่ะร้านขนมหวานไงเนี่ยยังโสดอยู่เลยเนี่ยโอ้ขนมหวานนั่นนะเป็นลูกเป็นลูกลูกไปแล้วสเปคเราเป็นแบบไหนสเปคเราอ่ะสเปคเราก็ให้มันคึกคึกเหมือนกันให้มันคึกคึกเหมือนกันสนุกสนุกสนุกอายุอายุอายุพอๆกันก็70แบบนี้นะบีบนวดให้กันค่ะเอาละเอาบายบายไอ้นี่ไหมเราก็อย่างนี้เหรอคะค่ะเอาฟันปลอมมาตลับกันใส่ได้ค่ะเอาอะไรคะท่าไหนคะเลือกท่าได้ด้วยนะสวยไม่มากแต่ท่ายากมีเยอะนะฮะประมาณนั้นเลยนะคะท่ายากเยอะอยู่ตัวเลยนะมาดื้อๆนนนะอ้าวแหมอย่างนี้พี่รับมือได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะขนาดไม่เตรียมตัวถ้าเตรียมตัวต้องทำอะไรบ้างคะโอ้โหได้ผมแต่เช้านะฮะมีหลายอย่างได้แหละไม่รู้ตัวเลยไม่ระดับไม่รู้ตัวเลยมือองลงหรืออะไรคะคะอันนี้องไม่ได้ลงไหมเต้นตลอดเวลาลำลำลำเป็นค่ะเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างทำได้หมดนะคะแต่อยู่ในเบาหวานกับความดันเป็นมั้ยไม่มีเจ๋งเก้ากินผักผลไม้เยอะไม่มีใครเก็บไม่มีไม่มีแข็งแรงเป็นคนอารมณ์ดีนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ทองใบค่ะขอบคุณใครใครดีใครรวย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 นอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสพี่ละพงเห็นไหมคะว่าราคาของทุกอย่างเนี่ยนะคะขึ้นหมดเลยถ้ากงค่าแก๊สค่าน้ำมันอะไรทุกอย่างขึ้นหมดเลยแต่พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ที่ตลาดลาซาน 2,000 เนี่ยนะคะในซอยลาซานเนี่ยน่ารักมากไม่ขึ้นราคานะเห็นว่าประชาชนนี่คือเดือดร้อนแล้วนะไปให้ไปรายใหญ่เพิ่มแล้วก็เลยไม่อยากให้เพิ่มตรงนี้ใช่ผู้ประชาชนจริงๆเอ็นดูไหมล่ะอยากย้ายบ้านมีลาซาน อ่ะถามว่ามาเพื่อซื้ออะไรมาเพื่อซื้ออะไรขนมหวานเท่านั้นแหละค่ะน่าสนตรงนี้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะต้องขอชมเลยนะคะแล้วขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะเพราะว่าเขาพยายามพยุงราคาตัวเองไว้แม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นก็ตามน่ารักมากๆอ่ะปรบมือให้สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเรายังคงอยู่นะคะที่ตลาดลาซานกันอยู่นะคะและกับนี่เลยค่ะสาวสวยคนนี้นะคะคุณธงธงนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมาร่วมลุ้นกันนะคะว่าคุณธงธงมกจกจะได้เป็นลูกสะใภ้เจ้าของร้านขนมหรือเปล่านะคะเรามาช่วยให้กำลังใจกันนะคะสำหรับในวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะและกลับมาเจอกับพวกเราได้เป็นประจำนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะคะ8 โมงตรงถึง8 โมงครึ่งนะคะตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยให้ตอนตื่นสายได้หน่อยนะคะ8 โมงครึ่งถึง9 โมงนั่นเองโอ้เอ็นดูมากอันนี้หนึ่งนะคะเราเอาใจ
นดูของเราอย่างเต็มที่นะคะแล้วกลับมาจะเจอกับตะลุยตลาดเช้าได้อีกครั้งนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลาไหนเวลาไหนทานขนมแล้วไม่เลยจะไม่ไปแล้วเลยอยากไม่อยากไปขนมมันหวานไงขนมหวานหรือเจ้าของหวานสองอย่างรวมกันนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาเอ้ยช่วยหารักเธอแต่ริมและตอนนี้นะคะเราก็มาเช็คอินอยู่ที่ตลาดสดลาซาน 2,000 ค่ะอยากจะขายอะไรถ้าต้องให้เลือกเป็นแม่ค้าสักหนึ่งอย่างคือทำทุกอย่างแล้วแต่มีอย่างนึงที่ยังไม่เคยทำไข่หมูปิ้งทำไมอ่ะอยากโดนเสียบมีหมูปิ้งหมูปิ้งมีตูดไก่มีทั้งหมูทั้งไก่มีตูดด้วยหรอคะขายตูดด้วย4ตูด5ค่ะ